มาดูหลูปต่อไปเลยนะครับหลูปต่อไปมีชื่อว่าหลูป for นะครับหลูป for 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 นะครับเป็นหลูปที่ใช้ในการควบคุมนะครับเป็นคำสั่งในการควบคุมการทำซ้ำหรือการเขียนหลูปนี่แหละแต่ว่าหลูป for เนี่ยมันจะมีความละเอียดในตัวมันเองนะครับก็คือจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นได้มีการตรวจสอบเงื่อนไขมีการอัปเดตข้อมูลได้ซึ่งมันจะค่อนข้างจะว่ายังไงดีมันจะค่อนข้างแตกต่างจากหลูป while แล้วก็ do while ที่ผ่านมานะครับหลูป while กับ do while มันมีแค่การเช็คเงื่อนไขอยู่ในวงเล็บแค่นั้นแต่ว่าในส่วนของหลูป for เนี่ยมันจะมีการกระทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันละเอียดขึ้นแต่แน่นอนสำหรับคนที่เพิ่งหัดเขียนโปรแกรมก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับทีนี้รูปแบบของหลูป for มันเขียนยังไงนะครับรูปแบบของหลูป for เนี่ยมันเขียนด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า for 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 นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะครับวงเล็บเปิดแล้วไปดูวงเล็บปิดสุดท้ายนะครับมีปีกาเปิดมีปีกาปิดนะครับแล้วข้างในปีกาเปิดปีกาปิดเนี่ยเป็นคำสั่งที่ต้องการจะให้มันทำซ้ำอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญของลูป for นะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนะครับถ้าใครที่พอจะจำได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยลูป while หรือลูป do while ก็ตามนะครับในวงเล็บมันมีการแค่ตรวจสอบเงื่อนไขแค่นั้นนะครับแต่พอมาเป็นลูป for เนี่ยมันมี3ส่วนนะครับก็คือจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นมีการเช็คเงื่อนไขแล้วก็มีการปรับปรุงค่าโอ้โหมีตั้ง3ส่วนเลยฉะนั้นเราต้องรู้ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานยังไงรูปแบบหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดู flow chart ก่อนนะครับดู flow chart ก่อนหลักการของ loop for นะครับ loop for เนี่ยมันจะเริ่มต้นนะสมมตินะมันจะเริ่มต้นด้วยถ้าเราเขียนเป็น flow chart ในส่วนของการ start นะครับก็คือการเริ่มต้นการกำหนดค่านะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า initial ค่าเริ่มต้นนะครับการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับถ้าสมมติโปรแกรมมันทำงานมาถึงลูป for ปุ๊บเนี่ยสเต็ปแรกเลยเมื่อมันทำมาถึงบรรทัดนี้นะครับมันจะเข้ามาทำในส่วนของสีแดงตรงนี้ก่อนสีแดงตรงนี้นะครับมันขั้นด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่1อาจารย์เรียกว่าส่วนที่1นะแล้วก็ตรงเงื่อนไขนี้เรียกส่วนที่2ขั้นด้วยเซมิโคลอนส่วนการปรับปรุงค่านี้เรียกว่าขั้นที่3ส่วนที่3นะครับฉะนั้นเมื่อโปรแกรมมันทำงานมาถึงลูป for ปุ๊บเนี่ยมันจะทำที่สีแดงก่อนนะครับก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นการกำหนดค่าเริ่มต้นหลังจากมันกำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จปุ๊บนะครับสเต็ปต่อมาถ้าตามโฟลว์ชาร์ตนะมันจะมาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับก็คือ condition ก็คือจากตรงนี้มันจะมาทำที่บรรทัดนี้ไม่มาทำที่คำสั่งสีฟ้าตรงนี้นะครับพอมาตรวจสอบเงื่อนไขสมมุติว่าถ้าเงื่อนไขตัวเนี้ยนะครับผลลัพธ์เป็นจริงผลลัพธ์เป็นจริงแปลว่าจะเข้ามาทำในลูปถูกไหมครับแทนว่าถ้าเงื่อนไขตัวนี้เป็นจริงนะครับถ้าเป็น true ตรงนี้นะถ้าเป็น true มันก็จะเข้ามาทำในคำสั่ง statement 2ตัวเนี้ยสีดำๆที่อาจารย์เขียนไว้นะครับพอทำเสร็จปุ๊บนะครับทำเสร็จจนกระทั่งถึงปีกาถ้าเป็นการทำซ้ำทั่วไปมันก็จะขึ้นไปที่ปีกาข้างบนแล้วทำซ้ำอีกเรื่อยๆเช็คเงื่อนไขแล้วทำซ้ำถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นลูป for นะครับเมื่อมันทำงานไปจนถึงปีกาตรงนี้เสร็จปุ๊บก่อนที่มันจะขึ้นไปทำข้างบนไปตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยมันจะเข้ามาในส่วนของการอัปเดตข้อมูลอัปเดตข้อมูลก็คือการปรับปรุงค่าปรับปรุงค่าอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงบริเวณตรงนี้พอมันปรับปรุงค่าเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาเช็คเงื่อนไขอีกครั้งนะครับถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่นะครับมันก็จะเข้าลูปนะครับเข้าลูปต่อแต่ถ้ามันเป็น false ถ้ามันเป็น false มันก็จะหลุดออกจากลูปออกมานะครับก็จะหลุดมาที่คำสั่งอื่นๆต่อไปทีนี้ไปดูตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมครับสมมติอาจารย์เขียนลูป for นะครับลูป for เนี่ยมันมีส่วนที่1คือตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเทียบแล้วก็คือสีแดงแล้วตามด้วยเซมิโคลอนต่อมานี่คือส่วนที่2อันนี้คือการเช็คเงื่อนไขและตัวที่3 i บวกๆอันนี้คือการปรับปรุงค่ามันทำงานยังไงครับมันทำงานยังไงเริ่มต้นนะครับโปรแกรมทำงานมาถึงบรรทัดนี้ปุ๊บนะครับมันจะทำงานในส่วนแรกก่อนก็คือกำหนดค่า i ให้ i มีค่าเท่ากับ0แสดงว่าตอนนี้ตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0แล้วนะครับต่อมามันเช็คเงื่อนไขเห็นไหมครับมันก็จะมาตรวจสอบว่า i น้อยกว่า2หรือเปล่าตอนนี้มันเป็น0ใช่ไหมครับมันน้อยกว่า2แสดงว่าผลลัพธ์เป็นจริงถ้าผลลัพธ์เป็นจริงมันก็จะเข้ามาตรงนี้ผลลัพธ์เป็นจริงก็คือจะมาทำในปีกาปีกาก็มีแค่ system.out.print ธรรมดาเฉยๆนะครับหลังจากที่มันทำตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับจบปีกาพอจบปีกาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไปที่การอัปเดตค่าฉะนั้นถ้ามันจบปีกาตรงนี้แล้วมันจะขึ้นไปที่ส่วนของการอัปเดตค่าก็คือการปรับปรุงค่า
ก็แทนที่ว่า i เป็น0ใช่ไหมครับก็เจอ i บวกบวก i บวกบวกก็กลายเป็น1พอ i กลายเป็น1เสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่การเช็คเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นพอทำตรงนี้เสร็จมันจะกระโดดมาทำที่ตรงนี้มันก็จะว่าอ้าว1น้อยกว่า2หรือเปล่าก็ยังเป็นจริงอยู่เป็นจริงก็จะมาปริ้นนะครับปริ้นเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปปรับปรุงค่าแล้วก็เช็คเงื่อนไขถ้าเช็คเงื่อนไขเป็นจริงอีกก็ทำข้างในแต่ถ้าสมมติเช็คเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จก็จะหลุดลูปออกมาข้างนอกนะครับหลุดลูปออกมาข้างนอกฉะนั้นอันนี้คือลูป for ซึ่งมันมีความซับซ้อนสังเกตไหมมีความซับซ้อนก็คือมันมีทั้งการกำหนดค่าเริ่มต้นมีการเช็คเงื่อนไขมีการปรับปรุงค่านะครับฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปแบบของตัวคำสั่ง for นะครับคำสั่ง for เนี่ยที่มันมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเงื่อนไขแล้วก็การปรับปรุงค่าเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของสีแดงนะครับการกำหนดค่าเริ่มต้นและการปรับปรุงค่าตามรูปแบบหรือตามไวยากรณ์ของภาษานะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่มีคืออะไรครับไม่มีคือไม่มีตรงนี้เลยนะคือเราไม่มีสีแดงเลยแต่ว่ามีเซมิโคลอนขั้นแสดงว่าตรงนี้จะเป็นว่างๆนะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขต้องมีเงื่อนไขต้องมีนะครับต้องมีฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีเงื่อนไขก่อนส่วนการปรับปรุงค่าเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้สมมติว่าตรงนี้ไม่มีนะครับเรามีเซมิโคลอนแล้วตรงเนี้ยเป็นว่างๆก็ได้ตัวนี้เป็นว่างๆก็ได้นะครับฉะนั้นตามไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์ก็คือว่าถ้าสมมติมันมีการปรับปรุงตัวที่การกำหนดค่าเริ่มต้นและการปรับปรุงค่านะครับถ้ามันมีมันก็ทำถ้ามันไม่มีนะครับมันก็จะถือว่าเป็นว่างแล้วก็มาทำการเช็คเงื่อนไขทำคำสั่งแล้วก็โดดขึ้นไปปรับปรุงค่าถ้ามันมีการปรับปรุงค่าก็ทำถ้ามันไม่มีนะครับมันก็จะมาเช็คเงื่อนไขใหม่นะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับการกำหนดค่าเริ่มต้นและการปรับปรุงค่าเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ต่อมานะครับในไวยากรณ์ของภาษาจาวานะครับในส่วนของการกำหนดค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับหรือการปรับปรุงค่าเนี่ยตามตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้มันมีแค่คำสั่งเดียวคือตรงเนี้ยคำสั่งเดียวตรงนี้คำสั่งเดียวแต่จริงๆแล้วมันสามารถมีได้มากกว่า1คำสั่งนะครับถ้ามีมากกว่า1คำสั่งให้ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าอันนี้จะตลกหน่อยคือถ้ามันมีเครื่องหมายมันมีประโยคนี้แล้วใช่ไหมครับมีคำสั่งประโยคนี้แล้วถ้าต้องการจะมีเพิ่มอีกคำสั่งหนึ่งก็ให้คอมม่าก่อนแล้วใส่คำสั่งเข้าไปแล้วค่อยไปเซมิโคลอนหรือตรงเนี้ยนะครับต้องการให้ทำอะไรให้อัปเดตค่ามากกว่า1ตัวก็คืออันนี้เป็นคำสั่งแรกคอมม่าคำสั่งที่2คอมม่าคำสั่งที่3แบบเนี้ยได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นมันจะงงๆหน่อยใส่เป็นเครื่องหมายคอมม่าแทนนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยจะมีจริงๆแล้วถามว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับถ้าไม่มีมันจะเสมือนว่ามีนะครับมันจะเสมือนว่ามีมันจะเป็นค่าจริงเสมอพูดง่ายๆว่าถ้าตรงนี้ไม่มีเนี่ยมันจะถือว่าเป็นจริงนะครับถือว่าเป็นจริงคำว่าไม่มีแปลว่าไม่มีอะไรเลยตรงนี้คือโบ๋โบ๋ไปเลยนะครับโบ๋โบ๋ไปเลยฉะนั้นตรงเงื่อนไขเนี่ยยังไงก็ตามนะครับมันจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาเป็นบูลีนก็คือไม่จริงก็เท็จแต่ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยนะครับมันจะถือว่าเป็นจริงนะครับจะถือว่าเป็นจริงเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในวิดีโอถัดไปนะครับแต่ว่าอันนี้ให้เราทำความเข้าใจก่อนว่าลูป for นะครับค่อนข้างสับสนนิดนึงก็คือว่า1มันทำงานลงมาต้องมาทำที่ค่าเริ่มต้นก่อนแล้วมาเช็คเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทำในคำสั่งแล้วก็ปรับปรุงค่าเช็คเงื่อนไขทำคำสั่งปรับปรุงค่าเช็คเงื่อนไขทำคำสั่งจนกระทั่งมันเป็นเงื่อนไขเป็นเท็จก็หลุดออกมาในส่วนของการกำหนดค่าเริ่มต้นจะมีหรือไม่มีก็ได้การปรับปรุงค่ามีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีมากกว่า1คำสั่งให้ใส่คอมม่าขั้นนะครับในการกำหนดเงื่อนไขจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีมันจะถือว่าเป็นจริงแต่สุดท้ายก็คือเหมือนว่ามันมีนั่นแหละนะครับก็คือเป็นจริงนะครับแล้วผลลัพธ์ของตรงกำหนดเงื่อนไขเนี่ยจะต้องเป็นบูลีนเสมอนะครับอันนี้คือลูป for เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในวิดีโอถัดไปนะครับ